เห็นไหมองคุลิมานทำไมท่านจึงหลุดได้แล้วคนที่หลุดสมัยข้างพุทธกาลนี่มีทั้งผัวทั้งเมียมีทั้งคนทำชั่วทำดีปนกันอยู่แต่สามารถบรรลุทำได้นะสามารถไปนิพพานได้มันไม่ใช่จะให้มันหมดจริงๆไม่หมดหรอกมันพุทธเจ้าก็ยังไม่หมดต้องหมดให้พ้นเลยเพราะท่านมาเกิดอีกแล้วก็ไม่มีโอกาสและกรรมติดตามไม่ได้เพราะไม่มีรูปขันธ์ถ้าฟังเข้าใจไหมกรรมกลัวมันนะบัดนี้นะเริ่มซะเริ่มแต่นาทีนี้เนี่ยเริ่มอย่าไปทำบาปเดินออกไปนี่อย่าไปทำเลยปิดประตูมันเลยเอาแต่ดีเลยเอาแต่ดีลูกเดียวเคยทำอะไรด้วยกายเป็นบาปก็หยุดเคยพูดบาปก็หยุดเคยคิดบาปก็หยุดใช่หาแต่ทำดีพูดดีคิดดีใช่นี่สั้นที่สุดแล้วนี่สั้นที่สุดนั่นก็เลยดีไปเลยแล้วล่ะมันดีไปเลยพอเข้าใจเนาะยาวซะ ก็ตามสมมุติคนที่จะไปเกิดเป็นพญานาคในส่วนมากแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเขาจะเรียนเวทมนต์กลคาถาต่างๆคุณไสอะไรต่างๆเป็นคนที่โกรธเกลียดคนมันทั้งพวกใจดุร้ายเมื่อตายไปแล้วเราก็ไปเกิดเป็นภพหนึ่งคำว่าภพหนึ่งนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานครึ่งมนุษย์ครึ่งมันพญานาคแต่อิทธิฤทธิ์ที่เขาสร้างสมบรมมาเขาจำแรงกายได้หลายสิ่งหลายอย่างสามารถเป็นตัวของคนเรามาพูดกับพวกเราได้แล้วเขาจะจำแรงกายเป็นงูเป็นสร้างเป็นเสือเป็นอะไรได้มันเป็นท่อนไม้ได้เป็นเรือก็ได้เป็นไก่ก็ได้เป็นเต่าก็ได้นั่นแต่เขาจะจำแรงกายให้เราเห็นนั่นแล้วพบที่เขาอยู่ส่วนมากก็อยู่เหมือนอยู่ในถ้ำในน้ำพญานาคให้ตามห้วยตามถ้ำที่มีน้ำอยู่และเป็นเมืองเขาก็ถ้าจะพูดในทะเลนี่ก็ไม่ต้องพูดในทะเลก็มีทะเลลึกๆอยู่ในพื้นไปตามริมทะเลก็มีที่มันมีผาหินมีถ้ำอะไรเขาก็อยู่แล้วความดีเขาก็ได้ทำที่จะได้ไปเสวยทรัพย์สมบัติบ้านเมืองของเขาอยู่อย่างวิจิตพิสดารเหมือนกันนะเดี๋ยวไม่ใช่ของแต่ผู้จนก็เหมือนอย่างพวกเราผู้รวยก็อย่างพวกเรามีแต่พวกนี้จะประดับเพชรมากที่สุดด้วยคอด้วยแขนด้วยอะไรด้วยมือเป็นนาคเขามีสมบัติมากแล้วคิดดูอยู่ในทะเลนี่มากกว่าอยู่พื้นบนบกนะทรัพย์มันนี่ถ้าอยู่ในบ้านของเขานี่ถ้าเขามีแล้วเขาจะประดับไปด้วยแก้วด้วยเพชรหมดเลยที่นั่งเขาเป็นแท่นเหมือนอย่างพระประธานอยู่ในโบสถ์เนี่ยวิจิตรพิสดารมากเลยที่เขารวยเนี่ยเขานั่งเหมือนมนุษย์นี่นะแต่เขาประดับเพชรประดับพลอยเต็มตัวเลยมันพวกนี้เขาจำแรงกายนะวันนี้ก็มีลูกมีหลานเหมือนอย่างพวกเรานี่แหละมีครอบครัวมันอย่างเดียวกันมันแล้วแต่แบบนี้เวลาเขาออกมาเขาจะจำแรงกายเท่านั้นเองนี่พวกนาคเขาอยู่อย่างนั้นที่อาตมาได้ประสบพบเห็นเขาเห็นเขาแสดงให้เห็นหลายอย่างมันเป็นงูใหญ่ๆก็ได้งูเล็กๆก็ได้หายตัวให้ดูก็ได้เป็นกระบือยืนอยู่บนผิวน้ำนี่เลยไม่ถล่มลงก็ได้เขาทำให้อาตมาดูสมัยยังไม่บวชมาแล้วนี่ก็ได้พบเป็นในพบเห็นนะแล้วจำพวกนี้ถ้าเขาชอบใครเขาจะเอาใครเนี่ยเป็นปัญหามันนะถ้าเขาอยากได้ใครแต่ผู้ใหญ่นี่ถ้าไม่ไปทำที่อยู่ที่พักเขาเนี่ยเขาไม่ค่อยจะทำมันเขาจะเอาอายุประมาณสัก12 13ปีไปถึง19ปีเนี่ยนะไม่ถึง20ทั้งผู้ชายผู้หญิงจะเอาในระหว่างนี่คนแก่แล้วหมดโอกาสถ้าไม่ไปทำร้ายมันไม่เอามันนะ
สิ่งที่เขากลัวที่สุดคืออะไรคือทองมันจะเป็นทองแดงทองคำนี่เขากลัวมันมาถามเขาทำไมเขาจึงกลัวเพราะว่าเรานี่มั่งมีกว่าเขาไม่รู้ว่ามีแค่มีทองกับมั่งมีเขาก็ประดับเต็มตัวเขาเหมือนกันแต่ทำไมเขากลัวมันมาถามเขาถ้าใส่แหวนทองคำนี่ลงไปได้เลยเขาไม่กล้าทำมันนั่งเรือลงน้ำนี่ไม่เป็นไรเว้นจากเราจะมุดไม่ขึ้นเท่านั้นเองแต่เขากลัวเขาบอกว่าเขากลัวมากวันนี้เวลาเขาจะเอานะจะเอาเด็กนี่จะเอาคนนี่กันมาจึงเตือนญาติโยมไว้จะไปอาบน้ำลำแม่น้ำที่ไหนที่ไหนก็เหมือนกันหรือเขื่อนที่ไหนที่เขามีอยู่เวลาเราไปยืนอยู่ในริมฝั่งน้ำถ้าหากผู้หญิงยืนอยู่เป็นตัวของพวกเรายืนอยู่ถ้าเห็นเขานั่งเรือมาเป็นผู้ชายที่สวยเหนือกว่าเรานะจนเรานี่หลงเขาแน่ๆเขาสวยกว่าเขาขอไปนั่งเรือด้วยอย่าลงไปรีบหนีรีบหนีเร็วๆวันนั่นแหละเขาจะเอาเลยเขาจะเอาเขาต้องทำให้เราหลงเขาท่านผู้ชายไปยืนอยู่ริมฝั่งน้ำเหมือนกันถ้าผู้หญิงสวยกว่าเราแล้วเราหลงแน่แล้วรีบหนีมันรีบหนีเร็วๆเขาจะเอาเลยระยะนั้นมันจะเวียนหัวแป๊บเดียวท่านนั่นเองแล้วก็ล้มลงเลยล่ะนี่อาตมาไม่เห็นชัดที่สกลนครนะน้องหันสกลนครผู้หญิงสาวนี่ทอหูกอยู่อายุประมาณจัก23ปีเขาทำเป็นปูมาปูไตมาแล้วมาคาบหัวแม่เท้านี่เอากล้ามมันคาบตามแล้วก็วางแล้วก็เดินไปแล้วก็เข้ามาหนีบๆแล้วก็เดินวางเดินไป3ครั้ง4ครั้งเอ๊จะตามปูตัวนี้ดูมันทำไมมันหนีบหัวแม่เท้ากำลังทอทอหูกเดินตามไปเดินตามไปไปถึงน้ำหนองก็แค่นี้กระบือมันนอนน้ำหนองนิดเดียวล่มพุบหน้าลงที่นั่นเลยผู้หญิงก็ตายไปเขาจะเอาแบบนั้นก็ได้เอาทำเป็นปูก็ได้มาหลอกเราไปด้วยเขานี่ก็อยากไปเองมันถึงเวลามันหลานอาตมาเขาเอาไปหาตั้ง4วันจึงได้มันได้แต่ศพขึ้นมา13ปีเป็นผู้หญิงมันเขาบีบคอแล้วคอช้ำหมดเลยแต่เขาเอาแล้วเขาไม่ได้ปล่อยแล้วเขามารายงานอยู่เขาจะเข้าทรงร่างคนผู้หญิงสักคนหนึ่งบอกว่าได้เด็กแล้วที่นั่นที่นี่แล้วก็ออกทันทีแล้วเขาพูดจบก็ออกเลยเขาไม่เข้าทรงอยู่กันเป็นนานๆอย่างทุกวันนี่หรอกมันเขาบอกข่าวเขาก็หยุดเลยเขาก็เลิกไปนี่พญานาคนี่เขาจะจำแรงกายมันอย่างพวกเรามาเขามาหาธรรมาที่วัดพูดแล้วก็คงไม่เชื่อหรอกกันอยู่วัดก็ยังมีเขาอยู่เขื่อนไม่งัดกันพวกนี้เมื่อเขาจะเปลี่ยนภาพเขาก็ถอดคาบเป็นคาบงูออกไว้ก่อนแล้วก็เป็นตัวคนเดินเป็นหมูขึ้นมาหากุฏิได้คุยกับเราได้มาแล้วก็ลงไปเขาคาบเป็นงูเป็นเหมือนกับงูไปเป็นหมูเนี่ยตามกันเป็นหมูไปเลยจะลงน้ำไปกลับแต่พวกนี้ไปเร็วมากเป็นไปมีอิทธิฤทธิ์เหตุฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติห้ามไม่ภิกษุกินฉันเนื้องูงูนี่มันเป็นตระกูลของพญานาคมันเขาโกรธบางทีมันจะไปเกิดภิกษุฉันงูแล้วเห็นพญานาคมานอนอยู่บนจอมปลวกนอนบอกคนฆ่าที่มันเนี่ยเขาก็ยิ่งจะโกรธมากกันข้างูมากินเนี่ยตรงนี้พระพุทธเจ้าของเรานั้นทำไมล่ะญาติโยมก็ได้อ่านสิบชาติบ้างไหมปุริทัตขึ้นมาจำศีลพระพุทธเจ้ายังหลงอยู่ไปหลงทรัพย์สมบัติเมืองนาคบาดาลได้ไปเกิดพบหนึ่งอยู่นนท์อยู่ในบาดาลเพราะอะไรหลงทรัพย์เขานั่นเองหลงสมบัตินั่นเองยังได้ไปเป็นอยู่สิบชาติใกล้จะสุดนี่แล้วพระโมคคัลลาที่ท่านเป็นมามากเพราะท่านมีอิทธิฤทธิ์เดี๋ยวก็ลองฤทธิ์นั่นฤทธิ์นี่ตายไปเป็นพญานาคไปมาแล้วเกิดขึ้นมาอีกมาฝึกแต่ฤทธิ์อยู่นั่นน่ะไม่ให้ใครเก่งเท่ามันดีมันหลุดไปกลัวไม่หลุดมันยังหลุดไปได้เพราะติดฤทธิ์มันเนาะพญานาคนี่ไม่รู้ตลบแล้วองค์นี้มันนะเดี๋ยวให้เข้าใจว่าคนที่เกิดมาดุๆนั่น1เคยเป็นเสือโคร่งมาย
ยมจำให้ดีนะตั้งแต่ชาติที่แล้วเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเสือโคร่งสองเป็นงูดุดุอยู่ทุกวันนี่หาเป็นมือปืนหายิงคนอยู่ทุกวันสองร้องรายการนี่มันเป็นเสือโคร่งมันอาตมาเห็นอยู่เยอะเลยมานั่งดูญาติโยมบางคนเป็นข้าราชการเป็นตำรวจเป็นอะไรนี่เป็นเหมือนกับมือปืนยิงแข้งยิงขาเขาทะลุยิงตนยิงตัวเขานั่งกำหนดดูแล้วมันไม่ใช่อาตมาตาดีหรอกอาตมาไปทำสมาธิเป็นพระอยู่นี่ชาติอดีตเป็นคนนั้นก็เป็นเสือโคร่งมานั่งเฝ้าอาตมามาอยู่ในตูปเป็นเขาแสดงให้เห็นก่อนโยมนั่นจะมาเป็นเสือโคร่งเดี๋ยวก็หายแวบเป็นโยมคนนั้นเดี๋ยวก็แวบมาเป็นเสือโคร่งนั่งเฝ้าอาตมาอยู่ต่อมาไม่กี่วันโยมคนนั้นก็มาจริงๆโยมมือปืนมาจริงๆกันเมื่อวานนี่ก็มาตัวหนึ่งมันฆ่าคนไม่รู้กี่คนแล้วมันบอกว่าให้หยุดทำชั่วเขาก็บอกว่าเขาหยุดมาแล้ว 3-4 ปีแล้วอยู่นู่นทางปากใต้หนีรีไม่มีบ้านอยู่แล้วมันมาขอน้ำมนต์เมื่อวานก่อนจะมาขอน้ำมนต์เสร็จก็มาขึ้นเครื่องมันนั่นน่ะใจเขาดุเขาเป็นเสือโคร่งมาตนไอชาติอดีตเพิ่งมาจากสัตว์เดรัจฉานมันงูยอมเคยเห็นมันกลัวใครไหมงูมันสู้นะมันโกรธใจของคนเหมือนกันนะรีบระงับมันเร็วๆหน่อยมันจะไปเป็นงูอีกระวังให้ดีมันจะไปเป็นเสือโคร่งอีกจันทร์นะระวังให้ดีนี่แหละพวกมาเป็นพญานาคเป็นอย่างนี้เพราะเขาสัตว์ต่ำเขาไม่มีขาเขาจะทำเป็นหงอนก็ได้นะโยมนะพญานาคทำเป็นไก่ก็ได้แต่มาเคยเห็นเป็นไก่งอยบนหลังเต่าว่ายน้ำมาเลยไก่ตัวสวยๆเนี่ยมีหงอนแดงๆเนี่ยสวยให้อยากให้เรานี่อยากได้มันพอเห็นเนี่ยวิ่งหนีแล้วไม่อยู่ไม่สู้แล้วเขาจะเอามันนะแล้วแต่เขาจะทำแม้บ้านอาตมามันอยู่ใกล้กับป่ามันพญาสิทธิ์โทนฮะพญานาคเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งเลยแต่กรุงนครนี่ก็เป็นเมืองน้องหันสกลนครก็จัดเป็นกรุงเทพหรือจะเป็นจัดเป็นจังหวัดอุบลราชธานีเมืองของพญานาคมีมากนะโยมนะยังไม่เคยได้ยินนะมาก็อยากเอาพระผู้ที่เขาอยู่บ้านใกล้ๆปีนี้เองมันพญานาคจ้างหนังของคนไปดูวนพญาสิทธุโทนจ้างหนังเรานี่เราฉายกันอยู่นี่แหละนั่งรถไปแล้วไปกางจอหนังอยู่ในทุ่งนาที่ใกล้ๆคุณน่ะที่อยู่ของเขาจะมาไปแล้วนะไปดูแล้วแต่ไม่ได้ไปดูตอนที่ไปฉายหนังมีแต่คนใส่ชุดขาวหมดมาดูหนังเขาบอกว่าตอนตีห้ากัวก็เลิกไปหมดเงินมันก็ให้ไม่รู้มันเอามาที่ไหนมันเวลามันสว่างออกมาแล้วรถออกมาไม่ได้เลยอยู่ในทุ่งนาผมติดคันนาหมดเลยงงเลยคนที่ขับรถไปไม่รู้ไปได้ยังไงนี่อยู่อำเภอบ้านดุงเนี่ยที่บ้านม่วงเนี่ยมาไปตั้งแต่บวชพรรษาที่แรกมาเข้าไปดูที่นั่นพระยาสิสุโธเป็นพระราชาวันนึงเขามีน้ำพุอย่างดีเลยอยู่ที่บนสูงๆเนินๆหน้าแรงๆนี่แห้งกรอบรอบเดี๋ยวไหลตรงข้างเดียวแต่บนยอดสูงๆมีน้ำพุไหลพุ่งเลยสามรูเขาทำน้ำพุได้นะเขาอยู่นั่นป่าไม้แตะต้องไม่ได้เลยต้นไม้ฟันไม่ได้เลยฟันก็บีบคอเลยมันอยู่ที่นั่นเขาดุมากเหมือนกันแต่พูดได้นะถ้าเลี้ยงเขาพูดได้แต่เอาปีละคู่ละคู่เลยเอาคนนั้นเวลาเขามาขวงลำน้ำอยู่นี่เป็นงูใหญ่ตัวเท่าต้นเสานี่ขวงลำแม่น้ำสงครามเอาหางพันต้นไม้ไปฝั่งโน้นเอาหัวไว้ฝั่งนู้นขวงนี่เหมือนกับฝายน้ำล้นเลยขวงไว้อย่างนี้พอนั่งเรือไปนี่โอ้ยพญายขอหนทางไปด้วยจะจมลงไปทันทีเลยนั่งเรือข้ามไปสบายเลยขอได้พูดได้อยู่นะคุยกันได้อยู่พอผ่านเรือผ่านไปสัก2เมตรตึ้งขึ้นมาอย่างเดิมเลยเรื่องมันพับๆเลยเท่าทนๆน่ากลัวเลยคนหัวลุกไม่อยากไปเลยแต่พูดได้พูดได้คุยกันได้คนที่เขาเลี้ยงผีคุยกันบัดนี้เวลาหน้าน้ำขึ้นมายกชูคออยู่สูง3เมตร
ตัวเท่าเสาเนี่ยเท่าต้นมะพร้าวเนี่ยเห็ดกระเลื่อมมีหงอนมันอย่างเราทําเลยนี่เค้าทําแล้วแต่เค้าจะทําไม่มีหงอนก็ได้แต่มันตาใหญ่เท่าลูกมะพร้าวเนี่ยมันน่ากลัวตามันน่ากลัวแต่ตัวเล็กๆก็น่ากลัวที่อันมาเห็นอยู่วัดตาแววเหมือนเพชรเลยมันวันนี้เค้ายกชูคออยู่นี่ที่เด็กลงอาบน้ําเด็กนักเรียนพอคนเลี้ยงผีเค้ามาบอกโอ้ยพยายเด็กมันก็ลงอาบน้ําไม่ได้แล้วเค้ากลัวเค้าพักเที่ยงจมแมบหายไปเลยลงไปอาบที่มันยกคออยู่ได้สบายเลยโยมคุยกันได้นะอย่าไปทําผิดกับมันตอนหนึ่งอาจารย์เพ็งที่อาตมาตามไปก็ตามอาจารย์จวนอาจารย์เพ็งท่านไปอยู่ท่านไปอยู่ท่านไปทําตูปอยู่ท่านมาฟังไม่ยอมรับศีลนะพวกนี้แต่มาฟังเทศอยู่แต่ไม่ยอมรับศีล5ก็ไม่รับแต่มาพระยาชุตโธวันนี้ญาติโยมก็มาถามท่านอาจารย์ว่าพระยาชุตโธมาฟังเทศท่านอาจารย์มาว่าท่านมาทุกวันอยู่มามันมองหาไม่เห็นมันน่ะทำตูบเล็กๆมุงหญ้าแฝดมองไม่เห็นตัวเขาทุกวันมาอยู่ได้หรอว่าท่านอยากเข็นมันตีฝาใส่ทันทีเลยตีฝาใส่หลังอาจารย์ตีบึบเนี่ยพระยาอยู่นั่นน่ะจะไปส่องหาตัวไม่เห็นนั่นตีฝาบึมบึมเลยบัดนี้โยมผู้อยากเห็นอย่าพูดเพิ่นมาเลยมาหาท่านอาจารย์เดินมาแล้วมาคุยกับอาจารย์อยู่เดี๋ยวอาจารย์จะไปในบ้านสักหน่อยอาจารย์หาอุบายหลอกมันเชื่อหลอกว่าจะไปบ้านอยากให้โยมเห็นก็มาขวงวนทางไปเลยเป็นงูใหญ่เท่าแข้งนี่มาขวงวนทางนี่พระยาชุตโธชี้ให้ดูเลยอาจารย์ชี้ให้ดูเลยยาวทั้ง5เมตร6เมตรขวงวนทางไปบอกว่าจะไปธุระสักหน่อยเดี๋ยวจะกลับมาดูอยู่นี่หายแวบไม่เห็นเลยถ้าทำถ้าทำได้เขาหายตัวได้แม้มันยืดยาวอาตมาไม่เล่าให้ฟังหนักมากเลยมาประสบการณ์เอาแค่นี้ก็พอแล้วพญานาคนี่มันมากมายที่มันเห็นมันไปเห็นหลายที่นั่นคือส่วนมากแล้วเมื่อบำเพ็ญไปแล้วมันจะหลงตนเองว่าตนเองสำเร็จแล้วมันจะขาดสติเหมือนกับคนอะไรภาษาทางพวกเราว่ามันเพี้ยนมันก็อยากเทศให้คนฟังไม่หยุดแล้วมันพูดแล้วมันเพี้ยนไม่ถูกกงที่มันเป็นวิปัสสนูกิเลสอุปกิเลสบัดนี้หากว่าที่มันลึกลงไปนั่นเขาเรียกนิกันติที่พระที่มาว่าหลงตนเองว่าตนเองสำเร็จไม่ยอมกราบใครนั่นอันนั้นเป็นนิกันติเป็นกิเลสละเอียดเป็นอวิชชานั่นเหตุฉะนั้นครูบาอาจารย์นั้นท่านพลาดมาหลายองค์แล้วนะที่ท่านเป็นผู้ใหญ่อยู่ทุกวันนี่ท่านก็พลาดมาครั้งสองครั้งสามครั้งก็มีมันมาท่านได้สำเร็จแล้วพอจิตมันได้รับความสุขมากละเอียดมากจนมองอะไรมันผุพังไปหมดเลยขาดยับเยินไปหมดเลยว่ามันพ้นทุกข์แล้วมาเรานี่หมดงานทำแล้วมองอะไรเหมือนกับมันเป็นไตรลักษณ์หมดอยู่ก็เลยว่าตนเองนี่สำเร็จไม่มีอะไรก็เลยไปติดสุขกันพอติดสุขละเอียดนี่มันก็สุขได้มันได้แค่นั้นมันก็สุขมากสมควรก็เลยว่าตนเองสำเร็จก็เลยพอดีไปก็เมื่อมันสำคัญผิดแล้วว่าตนเองสำเร็จกับคุณแล้วไปนั่งอาสนะของอาจารย์มันวันไปนั่งคัดสมาธิจนไม่กราบใครเลยตรงอาจารย์มาเห็นต้องจับไปสอนกันบางทีต้องจัดสอนทั้ง4วัน5วันรีบจัดการระยะนั้นรีบจัดการถ้าพระองค์ไหนว่าตนเองสำเร็จอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าไม่มีใครไปแก้ก็จะติดไปนานปีว่าตนเองสำเร็จแล้วหมดจิตหมดงานทำแล้วนี่พระพุทธเจ้าห้ามประกาศกันอาตมาศึกษากับครูบาอาจารย์ที่ใหญ่ๆมานี่หลายองค์นี้ไม่มีองค์ไหนประกาศทั้งนั้นในที่เราว่าเห็นอัฐิของท่านเป็นพระธาตุนี่ไม่มีองค์ไหนประกาศเลยมันแล้วพระหนุ่มๆที่มาประกาศทุกวันนี่อาตมาก็อยากให้พิจารณาตนเองอีกทีหนึ่งมันเพราะตรงนั้นมันว่าตนเองค้นทุกข์จริงๆอาตมาก็เดินทางคนเดียวเหมือนกันในพรรษา6นี่อาตมาก็ว่าอันมาสำเร็จเหมือนกันแต่ไม่ประกาศมันถ้าหมดแล้วมองโลกนี่ไม่มีใครรู้เท่าตนเองตรงนี้สิมาโดนมาแล้วนะ
แต่สติปัญญาเกิดขึ้นมาเธอสำเร็จหรือยังตรงนี้มาแก้ไขเพราะอยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวตั้ง6เดือน7เดือนนี่อยู่คนเดียวแล้วมันจะไม่หลับไม่นอนโยมนอนหมดวันยังค่ำเนี่ยหมดคืนนี้24ชั่วโมงก็จะนอนประมาณ30นาทีหรือ25นาทีเท่านั้นเองถ้าจะกินความสุขยังไม่มีบอกไม่ถูกเลยทีเดียวมองโลกนี่เรียกว่าสว่างไปหมดเลยมันได้แค่นั้นแหละมันก็เลยสุขอย่างเต็มที่ก็เลยก็ไม่ว่าใครไม่เห็นธรรมเหมือนอย่างเราก็ไม่อยากกราบใครเลยมันขึ้นมาของมันเองมันแล้วก็เลยไม่ยอมกราบใครมันอันที่ไม่ยอมกราบใครเขาไม่ได้คิดว่าสมัยครั้งพุทธกาลพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นพระอรหันต์ไปกราบพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่น่าจะกราบพุทธเจ้าแล้วแต่กราบอยู่หมดงานแล้วเขาไม่ได้เอาตรงนั้นมาวัดเลยมันก็เลยว่าตนเองนี่สำเร็จไม่ยอมกราบใครแต่ครูบาอาจารย์ทางฝ่ายธรรมยุทธ์นี่ก็วงหนึ่งได้6ปีติดอยู่6ปีเพิ่งแก้ได้ปีที่แล้วนี่เองเป็นมหาปริญญาอยู่ที่ลพบุรีเนี่ยไม่มีกราบองค์ไหนเลยต้องเอาอาจารย์เดิมไปเดินธุดงค์ด้วยกันไปปราบมันบวชได้40 50ปีไปหาท่านไม่กราบเลยว่าไม่รู้เท่าท่านไม่บรรลุท่านไม่มีพอเอาอาจารย์เดิมไปท่านน่ะท่านไปเขกไม่ถึง2เดือนเลยมันยังรู้จักว่าตนเองหลงมันตั้งท่ากราบอาจารย์เนี่ยยังสุดศอกเลยมันเห็นพระองค์ไหนไปกราบได้ครูบาอาจารย์เรียกว่าละได้มันยังไม่สายเกินไปมันถ้าสายเกินไปก็ปล่อยไปก่อนงั้นไม่เป็นไรถ้ายังไม่ยอมเข้าหาครูบาอาจารย์นั่นก็เรียกว่าญาติโยมจะว่ายังไงก็ต้องแบกขอนท่อนไม้สูงที่บ่าเขาก็คือมานะทิฏฐิมันก็ตัวกิเลสตัวบ่มเริ่มเลยมันอยู่ในใจนี่แหละตรงนี้แหละหลงมากส่วนวิปัสสนูกิเลสนี่คือส่วนมากแล้วมันเกิดจะเพี้ยน1 2มันอยากเทศมันเคยเห็นไหมพระอยากเทศไม่ใช่เทศโยมฟังนี่พาย่ามเข้าบ้านมันนะเทศมาโยมมาคนเดียวเทศจนโยมไม่มาหามันจนหนีหมดเลยมาคนเดียวก็เทศอยู่นั่นแหละน่ะอันนี้แหละวิปัสสนูอุปกิเลสพอเข้าใจบ้างไหมถ้าใครเป็นรีบเตรียมตัวนะมันจากเทศเป็นโยมนี่นั่งภาวนาไปภาวนาไปบ้านใครก็จะไปเทศให้คนนั่นคนนี้ฟังอยู่ไม่หยุดรีบๆเข้าหาอาจารย์เร็วๆคนหาครูบาอาจารย์เร็วๆคนเพื่อจะแก้ตนเองให้ได้อาตมาก็ไม่เอ่ยชื่อให้ฟังเดี๋ยวนี้มีโยมคนหนึ่งครับบอกแต่ตำแหน่งนะเป็นพันเอกคนเป็นพันเอกก็ไปหาอาตมาบอกว่าท่านอาจารย์ผมนี่หมดงานทำแล้วขอลาซาดสุดท้ายว่าสันขนหัวลุกเลยตั้งมาวันเนาะขนหัวลุกเลยโง่โยมทำไมเก่งใช่ไหมมันมาซะบำเพ็ญมาตั้งนานแล้วโยมมันยังไม่นานๆทำไมน่าจะจะมีลูกมีเมียมีอยู่บ้านอยู่เดี๋ยวนี้นอนอยู่บ้านเนี่ยพ้นทุกข์แล้วนี่เหมือนกันท่านว่าเป็นขั้นตอนก็ยังค่อยชั่วเนี่ยขอลาซาดสุดท้ายนี่มันต้องเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์มันหมดงานทำแล้วมันพูดเหมือนกันเนี่ยน่าคิดเลยคงจะไปลาหลายอาจารย์อยู่ถ้าไม่ห้ามไปมาเลยห้ามจะไปพูดมากเกินไปด้วยโยมนะถ้ามันพ้นแล้วก็พ้นซะนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ภาษาพวกทั้งหลายท่านไม่ประกาศดีกว่ามันก็เลยไปกราบพระตมาอีกไม่ประกาศไปรอบหลังแต่ก็ยังเข้าทักมีท่าอยู่เหมือนกันนี่จะมาคิดดูไม่น่าชาติสุดท้ายเขาต้องเป็นพระอรหันต์นั่นประกาศอวดอุตริมนุสธรรมถ้าเป็นโยมอยู่มันจะอยู่ได้ยังไงจะอยู่คุกครอบครัวอยู่ได้ยังไงมันพระอรหันต์มีที่ไหนนั่นเขาต้องออกแล้วมันไม่อยู่หรอกแต่พูดคมคมอะไรก็เป็นไตรลักษณ์อะไรก็เป็นไตรลักษณ์พูดได้ใครก็พูดได้เหมือนกันช่างหัวมันเถอะช่างหัวมันเถอะใครก็พูดได้ใช่ไหมอะไรมันพูดได้แต่ปากนี่มันเวลาเก็บท้องปวดหัวมานี่ไม่รู้จะโรงพยาบาลไหนวิ่งเจ้นอยู่ตลอดนี่พูดโทรไม่รู้หายไปไหนเก็บท้องแล้วมันนี่สิมันไม่ได้อะไรเอาแค่นี้ก็พอถ้ามันไปไม่ได้แล้วล่ะภาวนาแป๊บเดียวได้ไปเข้านิพพานนะมันอาตมาได้อ่านหนังสือก็ไม่เอ่ยชื่อท่านหนุ่มนิพพานแวบวับประจันว่าง
นาทีหนึ่งก็ได้นิพพานมันแต่ก็ออกจากนิพพานมาแล้วนิพพานก็คือหยุดนิ่งว่างๆมาสันทันว่างอะไรก็ว่างๆอะไรก็ว่างๆก็เป็นนิพพานอยู่ตลอดมาสันเดี๋ยวก็ไม่นิพพานเดี๋ยวก็นิพพานโยมก็พากันวิจัยพินิจพิจารณาเอาจริงๆเรื่องนิพพานนั่งเข้าไป 2-3 นาทีได้เห็นนิพพานได้ไปไหว้พระพุทธเจ้าไปแสดงต่ออาตมามากเลยโยมทั้งผู้หญิงผู้ชายไปทางกรุงเทพไปแล้วทางจังหวัดต่างๆก็มีพ่อครูบาอาจารย์พาไปไหว้พระพุทธเจ้าอาตมานี่ศึกษามานี่การว่าพาไปไหว้เนี่ยคือพาปฏิบัติเมื่อจิตของบุคคลไหนถึงที่ไหนก็จะรู้ที่นั่นเหมือนกับเราเดินทางจิตถึงระดับสวรรค์จึงจะเห็นสวรรค์จิตระดับถึงพรหมโลกจึงจะเห็นพรหมโลกจิตระดับถึงนิพพานจึงจะเห็นนิพพานแต่คนไม่หมดกิเลสที่จะไปเห็นนิพพานได้ยังไงจะจิตไม่บริสุทธิ์จะไปเห็นได้ยังไงกลับขึ้นมาแล้วก็ยังมาเป็นโยมขับรถขับเรือหากินอยู่นี่มาพิษมาเถียงกันอยู่นี่มันจะเห็นนิพพานได้ยังไงเพราะดับความโลภความโกรธความหลงหมดสิ้นจากดวงใจแล้วไม่มีจึงจะเห็นนิพพานพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนั้นไม่ใช่นิพพานเอาไว้แบบว่าง่ายอย่างนี้มันนี่ที่ทำให้ไม่เชื่อมันท่านว่าจิตบริสุทธิ์คือว่าบริสุทธิ์แล้วมันหมดแล้วมันจึงถึงมันถ้ามันไม่หมดมันจะไปถึงได้ยังไงมันก็เดาเอาสิไม่ถึงโยมอย่าไปคิดเลยรีบทำกิเลสให้มันหมดสิ้นแล้วคนนั้นคงจะไม่มีปัญหาอะไรเองมันถ้าอย่างนั้นโอ้ยพระมันบวชอยู่มันก็ได้ไปหมดทุกองค์นั่นจะไปอะไรอยู่นานๆก็ยังสึกอยู่บางองค์บางองค์ก็ยังไปขายพุทธรูปบางองค์ก็ยังโลภจะเอาอยู่มันน่าจะไปก่อนโยมอีกซะด้วยถึงจะไปไม่ได้เพราะท่านทำมากอยู่เหมือนกันอันนี้ทำนิดเดียวไปแล้วมันกลับคืนมานะโยมดูคนที่ไปเห็นน่ะไปกราบพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่มาให้เรากราบเดี๋ยวเนี่ยเราต้องทำถึงยังจะเห็นภาพออกมาได้มันไม่ใช่เหมือนกับซื้อเครื่องบินมาขี่ไปเมืองอเมริกานะจะพาไปได้ถ้าอาจารย์มีเงินซื้อเครื่องบินเอาลูกศิษย์ไปเมืองนั่นได้ยังไงโอ้ยมันไปได้ด้วยวัตถุอันนั้นมันไปด้วยจิตบริสุทธิ์ด้วยหมดกิเลสมันยังไปได้ลูกศิษย์ไม่หมดกิเลสมันก็ไปแต่อาจารย์องค์เดียวเนาะถ้าอาจารย์ไปได้จะมันก็ไปไม่ได้นะอาจารย์จะอุ้มลูกศิษย์ไปได้ยังไงก็สอนเท่านั้นแหละอาจารย์จะให้ลูกศิษย์ไปก็คือสอนลูกศิษย์ละได้ลูกศิษย์ก็ไปเองมันไม่มีวัตถุลากนะโยมนะมันต้องบริสุทธิ์ทั้งมันเนี่ยถ้างั้นมันมาไปหาไม่รู้กี่อาจารย์มันมาก็ไปนิพพานก่อนโยมตั้งเมื่อไหร่เราไม่ทราบเลยมันหลวงปู่ไหนดังๆไปหมดเลยไปเฝ้ามดทุกองเลยฟังเทศหมดเลยนี่แต่ให้ปฏิบัติท่านว่าปฏิบัติไม่ถึงไม่มีเห็นหรอกมันผู้ที่บอกออกมานี่คือหลวงปู่ขาวกับหลวงปู่แหวนหลวงปู่ตื้อหลวงปู่เทศท่านก็บอกอาตมาต้องทำให้ถึงนะลูกหลานทำยากจริงๆท่านว่าไม่มีองค์ไหนพูดว่าง่ายๆเลยทีเดียวเลยทำยากจริงๆนะอยู่เหนือตายนะท่านว่าจนเราจะตายจะไม่เห็นมันแต่ของนั้นมีอยู่ท่านบอกว่าต้องทำจริงๆจึงจะเห็นของจริงทำจริงๆเราทำมาตั้งแต่เล็ก50กว่าปีแล้วท่านนะจึงส่องเห็นหนทางได้ดูดูโยมเอาแว๊บๆปั๊บๆ3นาทีได้เนี่ยท่านทำมา50กว่าปีท่านน่ะท่านจึงคุมหนทางได้มันน่ะรู้จักหนทางไปถ้ามันถึงเราก็คือหมดความอยากเมื่อนั้นจะรู้จักด้วยตนเองท่านน่ะเราไม่บอกให้ขอให้หมดความอยากไปนะก็จะสิ้นตรงนั้นก็จะเห็นตรงนั้นวันนี้อาตมาก็เลยถามหลวงปู่เมืองนิพพานมันอยู่ที่ไหนมาถามดื้อๆไปเฉยๆนี่อยากถามท่านท่านมายกมือขึ้นอย่างนี้เนี่ยอยู่ใต้ทั้งนี้ได้ไหมหลวงปู่ได้ไปท่านว่าเพราะไม่มีตนมีตัวอยู่ที่ไหนก็ได้ก็ไปอยู่ในแก้วก็ได้อยู่ไหนได้หมดในโลกนี้อยู่ได้หมดมองเห็นบ้างไหมความรู้อยู่ที่ไหนมันเต็มไหมนิยมนึกดูแก้วน้ำแก้วหนึ่งนี่เรานึกเข้าไปหมดทุกคนมันเต็มไหมไม่เต็มอยู่ได้ความรู้นั้นอยู่ได้
นี่ยมันเราแบบนั้นเราไม่ได้คิดดอกอยู่ทั้งบนคุณนั่นก็ไม่คิดอยู่เหตุฉะนั้นบัดนี้หลวงปู่ขาวท่านบอกชัดท่านบอกว่าเราไม่ไปทางหน้าเราไม่ขึ้นทางหลังเราไม่ขึ้นฟ้าเราไม่ลงดินไม่ไปซ้ายไปขวาและจะหยุดอยู่นิ่งๆก็คือรู้อยู่ท่านนั่นเองนี่ท่านบอกให้ชัด2ต่อ2อันนี้มันมาคุมประมาณสักค่ำกว่านี้ประมาณ 5:00 นกว่าๆกับถึง 6:00 นไม่มีใครอยู่ด้วยนี่เอากับหลวงปู่2ต่อ2ขอฟังถึงสุดยอดของท่านปฏิบัติหลวงปู่แหวนก็เหมือนกันไม่ฟังหลายองค์นวดขาก็ฟังองค์เดียวก็บันทึกเทปไปในนี้แต่มาออกมาให้ฟังไม่หมดหรอกมันหมดวันหมดคืนก็ไม่หมดมันมากหลายองค์มันก็เหมือนกันหลวงปู่แหวนก็เหมือนกันทำให้หมดก็หมดความอยากไม่ไปทางไหนเหมือนกันหลวงปู่เทศชินมาเป้งก็เหมือนกันมาชักทุกองค์นะนั้นมาอยากรู้เนี่ยมาเป็นนักศึกษาอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ศึกษาจบแล้วมันก็ไม่เทศในฟังอะไรหรอกหลวงปู่ได้แค่นั้นนะบอกว่าขอฟังเทศหลวงปู่นั่นกว้างๆหน่อยมีแต่เกิดกับดับเท่านั้นแล้วสันทันว่าในเท่านั้นเนี่ยไม่จะขยายอะไรออกไปเลยในเท่านั้นฟังเทศหลวงปู่ชอบไม่มีต่ออะไรเฮ้ยมันก็สุดยอดอยู่มีแต่เกิดกับดับมันไม่มีอะไรท่านก็หยุดนิ่งมีอย่างนิยามโยมก็พอจะรู้เรื่องว่าครูบาอาจารย์แต่ละองค์นี่อย่าคิดเลยว่าจะเอาแว๊บๆปั๊บๆไปง่ายๆขอให้ทําไปอย่าท้อใจนะบางทีมันจะหลุดก่อนนะถ้ามาไปก็ได้นั่งอยู่นี่นั่งแป๊บเข้าไปนี่ที่มันหลุดครั้งพุทธกาลนั่นคือคนมีภูมิธรรมฟังธรรมจบลงไปแล้วนี่มาวิจัยก่อนแล้วก็ได้บรรลุเป็นขั้นตอนได้เป็นพระโสดาบันบุคคลโสดาบันบุคคลได้ขั้นตอนหนึ่งก็จินเวลาไปอีกบางทีก็อาจจะหมดชาติไปได้บางทีก็ทำต่อก็ค่อยเจริญขึ้นไปเรื่อยๆจังเต้นขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนมันนี่จะสำเร็จต้องฟังทำเป็นทอดๆก่อนแล้วเราปฏิบัติไปด้วยมันที่ท่านหลุดพ้นแล้วได้ในชาติปัจจุบันแต่จริงๆท่านมีพื้นฐานมาแต่หลายชาติแล้วเห็นทุกวันนี้พอไปเห็นแล้วกลับมาบ้านบางทีอาจจะพิษเถียงหมู่อยู่โอ้กิเลสยังเต็มหัวใจอยู่ยังได้ไปเยี่ยมนิพพานโอ้มันก็สบายเลยยังไม่ได้หรอกอาตมาคิดว่ามันจะเดาเอามากกว่าพอฟังเข้าใจบ้างไหมโยมนิพพานต้องบริสุทธิ์ต้องสะอาดหมดจดเป็นนะพุทธเจ้าจึงว่าจิตบริสุทธิ์เป็นนะมันจึงไปได้จิตไม่บริสุทธิ์ไม่ถึงหรอกศึกษากับองค์ไหนกับเงินกันปฏิบัติเลยโยมลงมือเลยให้ก้าวขาไปถึงไหนถึงนั่นมันจะไปเจอกันเองเราไปสวรรค์นั่นถ้าอยากเห็นสวรรค์เราเกิดภาวนาด้วยกันทุกคนนี่จิตมันถึงสวรรค์ไปเจอกันอยู่ถ้าเจ็ดเจ้าจินลมณีพุ่นถ้าจะคุยกันเลยเราโอ้ไปไหว้ด้วยกันไหมเขาเห็นอาตมาก็เห็นแล้วเห็นหลวงปู่คำแสนไปเจอกันอยู่นู่นน่ะไปคุยกันทดลองท่านเอาไปเจออยู่ท่าจิตแก้วจุลมณีเป็นแก้วสีฝึกสวยท่านก็เวียนรอบเสร็จแล้วก็คุยกันนะอันนี้กลับวัดท่านมาก็มาวัดอาตมาเหมือนกันสี่วันก็เลยไปเยี่ยมท่านกูบากูบาจักสี่วันผ่านมานะกูบาเห็นอะไรบ้างเห็นผมไหมอ้าวก็ไปปากันอยู่นู่นเด้เมืองสวรรค์เนี่ยเจอกันอยู่ธาตุจิตเจ้าจุลมณีท่านก็ยังถามผมอยู่เนี่ยผมไปกับบริวารจิตถึงไหนก็ถึงนั่นเราไปปะกันเนาะเฮาท่านว่านี่พระสวรรค์นั่นท่านถ้าไปเจอถึงพรหมโลกก็จะไปเจอกันอยู่นั่นแหละคุยกันอยู่นู่นถ้าใครเข้าถึงนิพพานก็จะเห็นกันเองไม่ต้องไปหาเครื่องบินมาใส่กันไปหรอกมันใส่ไปไม่ได้หรอกเมืองอันนั้นนั่นแหละอยากให้โยมเห็นมันอยากให้โยมเห็นเองดีกว่าไม่ได้หรอกได้เงินดูโยมไปบางคนนะไปหาธรรมาท่านอาจารย์ฉันได้ยาน6นะมันอาจารย์ฉันได้ยาน9นะมันคนหนึ่งได้ยาน16คนหนึ่งยาน13แหมจบปริญญาทั้งนั้นเนี่ยโยมกันแล้วมัน
ยมในยาน6ไล่ยานให้ตมาฟังด้วยมันไล่ไม่ได้มันเอ๋ยมได้แต่เขาเรียนหนังสือเขายังรู้จักแขนงวิชาเขาเรียนพี่ได้ใครให้อาจารย์ให้มันอาจารย์ให้เขาจะให้ปริญญานี่สมมติเรียนจบในมหาวิทยาลัยเขาจะให้ปริญญาเขายังรู้จักแขนงเรียนของเขาเขาเรียนจบอะไรเขาจึงได้ปริญญานั้นเขายังรู้อันนี้ตนเองว่าตนเองในยาน6ยังไม่รู้จักว่ายาน1ยาน2ยาน3ยาน4ยาน5ยาน6คืออะไรไม่รู้หรอมันจะได้ยังไงคนไม่รู้นี่คนหนึ่งในยาน9คนหนึ่งในยาน11ยาน13ยาน16เวลานั้นโอ้ยเวลามาซักดูแล้วไม่รู้เลยวันนี้คนในยาน6ขายน้ำมันลูกชายไม่เฝ้าสตางค์ให้ยังให้อยู่โอ้ได้ยาน6ก็ยังให้ยังให้อยู่พุทธเจ้าท่านมียาน3ท่านตัวท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ดูนู่นขั้งแรกปุพเพนิวาสานุสติญาณมันจะบรรลุที่แรกระลึกชาติหนหลังได้นี่ยาน1ยานที่2ก็คือจุตูปาปัตตญาณแล้วเลือกว่าใครเกิดใครไปทำกรรมอะไรอะไรมาเกิดปัจจุติยังไงคนทำบาปไปเกิดที่ไหนไปตกนรกยังไงคนทำดีไปเกิดที่ไหนรู้อาสวัคคายานกิเลสสิ้นจากดวงใจคุมโลดคุมโกรธคุมหลงจึงได้ตัดเป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนะเพื่อให้เจ้าก็ได้3ญาณ1โยมก็ได้ญาณ6ญาณ10ญาณ16มันก็เลยพระพุทธเจ้าไปแล้วมันมันก็น่าคิดแต่มาแล้วก็ไม่รู้จักยานเจ้าของอีกด้วยแต่มาว่ากันนั่งก้มหน้าอยู่ฮะนิยมเนี่ยไม่ศึกษายานก็เลยสมมุติกันมาสมมุติให้อันมาเคยเห็นบางคนได้โสดาบันใครอาจารย์เอาให้ไปตรวจสอบจิตว่าสิคนหนึ่งได้อนาคตสกิทาคามีอยู่ทางภาคใต้คุณน้องไม่ใช่อยู่ในกรุงเทพคุณน้องอาจจะมีหลงเหลือกับไม่ทราบอยู่ในกรุงเทพอาจารย์สมุนให้บางคนก็ได้พระอนาคามีพระอนาคามีนะหน้าเข้าท่าจะมาว่ามันคาวมันไปไม่ได้มัน มันติดอันนี้ถูกอยู่มันติดมันคาวไปไม่ได้หนีจากบ้านไปฟังเทศก็ไปไม่ได้ไปวัดก็ไปไม่ได้ไปเที่ยวจังหวัดอื่นก็ไปไม่ได้เพราะมันเป็นพระอนาคามีมันเอาแค่นี้ก็พอรู้กันพุทธเจ้าก็บอกไว้ถ้ามันมีภาพที่รู้นั่นมันมีอยู่นิพพานังปรมังสุขังนั้นต้องมีคือไม่เกิดมีความสุขนั้นที่ไม่เกิดนิพพานังปรมังสุญญังสุญจากขันห้าวันขันห้าไม่มีสุญจากภพจากชาติศูนย์มันนิพพานังปรมังสุขังก็ต้องมีมันนะต้องมีเอาว่าอย่างนี้ดีกว่าที่คุณโยมรู้นั่นนะคุณโยมว่ามันหายไปไหนมันมีบ้างไหมมันมีความรู้สึกบ้างไหมที่รู้นั่นที่รู้อยู่นั่นคืออะไรนั่นแหละเป็นตัวอะไรมันรู้เหนือกว่าแล้วตัวนั้นมันหายไหมมันมีไหมมันไม่เหมือนไม่มีตนมีตัวแต่มันมีความรู้สึกของมันถ้าจะว่าธรรมธาตุหรือจะว่าอะไรเหตุฉะนั้นจึงสมมุติยากจึงเขียนลงไม่ได้ตัวนั้นแหละมันตัวนั้นแหละถ้าจะว่ายังไงก็เลยมันไม่มีสมมุติในตัวนั้นเราจะว่ายังไงเราอยากได้ตัวนี้วันนี้ก็มาคิดขึ้นมาซะพุทโธท่านวันนี้พุทโธเป็นผู้ตื่นอยู่ผู้แช่มชื่นอยู่ผู้เบิกบานอยู่แจ่มใสอยู่เยือกเย็นอยู่สบายสงบว่างก็จะว่ายังไงก็ว่าไปละวันนี้พุทโธทำไมจึงตื่นเพราะมันหมดแล้วไงหมดที่เรียนแล้วก็ตื่นทำไมจึงเบิกบานก็เบิกบานไม่รู้จะเรียนอะไรจะเอาอะไรมันพอแล้วทำไมจึงสงบระงับเยือกเย็นอยู่ตลอดก็คือมันไม่ติดอะไรมันรู้หมดแล้วมันก็ไม่รู้จะเอาอะไรมันก็เลยตื่นนะแล้วมันมองอะไรมันก็ตื่นหมด
จิตใจก็เลยตัวตื่นก็คือตัวรูปตัวรูปก็เลยว่าพุทโธก็เลยคนเริ่มใหม่ก็เลยบวชให้บวชพุทโธพุทโธพุทโธทำไมฉันอยากได้พุทโธฉันยังไม่มีผมอยากได้พุทโธผมก็ยังไม่มีอาตมาก็เลยใส่ชื่อให้ท่านบ่นพุทโธมาบริกรรมฉันอยากได้แหวนเพชรแต่ไม่มีเงินซื้อฉันอยากได้แหวนเพชรแต่ไม่มีเงินซื้อเพชรก็คืออะไรคือพุทโธฉันอยากมีปัญญาแต่ยังปัญญายังไม่มีเห็นได้ยินไหมว่าหลวงปู่มั่นไปเดินจมกรมอยู่ในป่ามูเซอร์มันไปหาเห็นหลวงปู่เดินจมกรมอยู่หาอะไรวะหาพุทโธห้วยมาหาด้วยกันด้วยมาหาพุทโธด้วยกันหลวงปู่ว่ามันยังไม่ทันได้พุทโธมาหาด้วยกันมาหาช่วยกันหลวงปู่พูดกับมูเซอร์ชื่อยมติชื่อเขาชื่อยมตินี่นะอยากได้ปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงนั่นคือตัวพุทโธพุทโธมันเป็นภาษาเมืองอินเดียไม่ใช่ภาษาไทยเราก็เลยเอามาบ่นเพราะอยากได้จึงให้บ่นของดีๆมันอย่าไปบ่นเรื่องอื่นนั่นให้บ่นอันนี้แล้วใครจะเอาอะไรก็ช่างกรรมฐานอย่างอื่นจะเอาอะไรก็แล้วแต่มันแต่พุทโธนี่เป็นยอดยอดเยี่ยมไอ้ฉะนั้นพระพุทธเจ้านี่เป็นเรามาสมมุติชื่อขึ้นมาวันพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าแห่งความรู้เจ้าแห่งค้นพบของจริงมันเป็นอมตะธรรมมันแต่สมมุติชื่อสมณะโคดมชื่อวันนี้เราก็เลือกสมมุติพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าแห่งความรู้ได้ค้นพบพุทโธก่อนเพื่อนนั่นนะก็คือปัญญานั่นเองที่ค้นคั่วได้เห็นของจริงนั่นก็เลยเอามาพูดก็เลยสมมุติไปซะเยอะเลยพระชินสีห์พระสุคตอะไรก็แล้วแต่พระศาสดาบ่ก็ว่าไปใส่สมมุติชื่อไปท่านว่าศาสตร์ก็คงเรียนจบศาสตร์เป็นภาษาศาสตร์หนึ่งเรียนจบทุกศาสตร์เป็นทุกแขนงมันพอเข้าใจไหมพุทโธบางคนก็ให้ว่าให้วางพุทโธวางพุทโธมาก็บอกกำลังบริกรรมไม่วางพุทโธก็เลยมาเรียนดูความรู้นั่นพอได้ความรู้เราก็ไม่ต้องคิดถึงพุทโธอะไรเพราะพุทโธคือความรู้มีอะไรพุทโธคือความรู้ถ้าใครลูกขึ้นมาลูกขึ้นมาเป็นพุทโธน้อยๆก็เดี๋ยวได้นะเห็นบ่โยมเรียนจบปริญญาตรีก็ได้พุทโธ1ปริญญาโทได้พุทโธ1ปริญญาเอกได้พุทโธ1มาเรียนทำสมาธิก็ได้พุทโธ1พอเห็นความสุขมาเรียนสร้างปัญญาขึ้นมาเห็นรูปขันธ์ขึ้นมาเห็นไตรลักษณ์ขึ้นมาได้พุทโธเอามันจนสุดมันจึงได้ตัวจริงๆมันพุทโธมันรู้แจ้งมันจึงจะได้ตัวพุทโธจริงๆมันยังจะตื่นนี่แหละแปลที่จะตื่นแช่มชื่นเบิกบานได้ถ้านั่นก็ไม่เบิกบานนั่งหงอยเหงาอยู่นั่นแหละพอมันไม่ได้พุทโธน่ะก็จะหงอยเหงาเดี๋ยวนี้ทำบุญก็อยากได้ไวๆเพราะไม่ได้พุทโธน่ะเมื่อกี้นี่มันไม่มีพุทโธถ้ามีพุทโธแล้วไม่ถามเนี่ยเพราะมันรู้มันธรรมดาสมัยกลางพุทธกาลมาถามพุทธเจ้าพันเตียพระเจ้าข้าภาวนาไปเป็นอย่างนี้มันก็หน้าที่เธอจะถามเพราะเธอไม่รู้วันวันนี้พระสาวกบางองค์ที่ท่านจบแล้วนี่ท่านกราบเสร็จแล้วท่านนั่งยิ้มอยู่เฉยๆท่านไม่ถามพระพุทธเจ้ากันไม่ใช่ท่านโง่ท่านจบแล้วนั่นท่านเรียนจบเหมือนกันท่านก็เลยนั่งอยู่เฉยๆองค์นั้นจบแล้วถ้าดูด้วยอาจารย์เป็นด็อกเตอร์นั่งอยู่แถวนี้มีเนี่ยถ้าลูกศิษย์จบด็อกเตอร์เหมือนกันลูกศิษย์ถามบ้างไหมไม่ถามแน่พอมาเห็นอาจารย์นั่งดูอาจารย์ก็นั่งอยู่เฉยๆเลยนั่นแหละก็จบแล้วถ้าอย่างนั้นก็จะอ่อนน้อมถ่อมตัวว่าอาจารย์สอนให้เรียนจบเท่านั้นเองช่วยอาจารย์ไปเฉยๆแต่วิชาความรู้ไม่เรียนอีกนะเหตุฉะนั้นจบขอดเดียวกันนะจบอันเดียวกันอริยสัจสี่เหมือนกันไม่มีอะไรจะเรียนพอฟังออกไม่ยอมให้เรียนจบเราคงไม่ถามกันนะคนเรียนอยู่มูนีไม่ถามทุกคนให้ถามเลยเรียนทั้งโลกก็ไม่ถามมันอันนี้ทางธรรมะมันเหมือนกันมันก็คงไม่ถามพอองค์ไหนพูดขึ้นมาฟังมันเข้าใจหมดองค์ไหนเทศก็ฟังได้ถ้าคนฟังเทศเป็นโยมอาตมาอยากให้โยมฟังเทศตนเองเป็นนะครับมันฟังเทศด้วยตนเองเป็นเหมือนจะไม่ต้องเสียน้ำมันรถอะไรนักหนามัน
แต่มันฟังเทศของตนเองไม่เป็นนี่นั่นก็เรื่องธรรมดาต้องฟังกับครูบาอาจารย์ฟังเทศตนเองรู้จักไหมพอรู้จักเก็บขาขึ้นมาหนึ่งกันหนึ่งแล้วหิวข้าวมากันหนึ่งแล้วมีแต่เทศเอาด่ามาโอ้กันหนึ่งแล้วมีแต่เทศทั้งนั้นเลยฟังได้เห็นมาฟังเทศโยมนี่ทุกวันนี่จนยอมเลยมันโยมไหนมาก็มาเทศให้ฟังโยมไหนมาก็มาเทศให้ฟังโยมนี่ก็ว่าเงินไม่มีโยมนี่ก็ลูกไม่ดีโยมนี่ก็เก็บท้องโยมนี่ก็ไข้โยมนี่ก็ตกงานโยมโอ้ยมีแต่การเทศเลยก็เลยฟังสบายเลยทุกวันสนุกฟังสนุกฟังเทศโยมมันก็เลยฟังเทศเจ้าของบ้างเดี๋ยวก็ปวดขาเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หายก็ฟังอยู่ตลอดเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวอยู่ฟังจะฟังได้นี่แหละโยมก็เลยว่าท่านอาจารย์รับแขกมดวันยังค่ำเนาะไปทำความเพียรเมื่อไหร่ว่าสินเขาถามเขาไม่รู้จักว่าความเพียรก็เรามีอยู่เนืองนิดตลอดเขาไม่รู้จักเทศนี่ก็รู้มารู้จักแล้วทำความเพียรคืออะไรเรื่องไม่มีปัญหาอะไรก็ฟังเทศอยู่ตลอดเลยนอนก็ฟังนั่งก็ฟังทำอะไรก็ฟังได้มันฟังเทศอาตมาก็นอนฟังอยู่วัดดวงแขนเล่นกงเต็กกับฟังร้องไปกับกลัวคนร้องตายไปด้วยกับคนตายอีกโอ้ยจะมาทุกข์ถึงสงสารทำไมหลงไปตั้งหนาเนาะท่านั้นแหละนี่รู้ทุกข์ฟังไปฟังมาเสียงรถดังหมดคืนโอ้ก็มาทุกข์อีกแล้วหาเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทุกข์อีกมีแต่ฟังเทศทั้งวันทั้งคืนอยู่จนหลับตื่นขึ้นมาฟังใหม่จะเบื่อหรือไม่เบื่อนั้นเป็นเรื่องของสติปัญญามันเลยมาฟังกรุงเทพฟังอยู่วัดไม่ยอมมากันฟังวันนี้ไปประเทศไหนก็จะฟังได้ทุกประเทศท่านโยมฉลาดแล้วสบายแล้วฟังเทศได้ทุกประเทศมาไปอยู่ได้ทุกประเทศทุกวันนี้เพราะธรรมะมีหมดโลกนี่อยู่ได้สบายแล้วมีหมดนั่งอยู่นี่ก็มีแล้วมองไปตามนี่ก็ได้สมัยครั้งพุทธกาลทำไมท่านจบง่ายนะดูดอกไม้มันเหี่ยวก็ยังปองได้มันเรานี่ดอกไม้เหี่ยวก็ไปหามาใส่ใหม่อยู่ก็ไม่ปยปองเป็นอนิจจังทีหัวงอกก็ยังเอายังมาย้อมอยู่นั่นยังไม่เห็นอนิจจังโอ้เสื้อใส่ขาดก็ยังไม่รู้จักเสื้อเป็นอนิจจังโอ้ยดูผ้าเสื้อเท่ามันเก่ามันขาดผุพังก็ยังไม่รู้อยู่มันตัดเล็บมืออยู่ยังไม่รู้อยู่ของเป็นนันทิจังมันธรรมะมันมีหมดนะโอ้ยทำอะไรมันมีหมดจมมองไปรอบตัวมีหมดอยากให้คนมีปัญญาอย่างนั้นเหมือนกับสบายฟังเทศคือจะพอฟังยาวเลยเอาจะมีปัญหาอีกไม่รู้หยุดนำบุญทำกุศลมีบุญอยู่ในจิตใจของตนแล้วบุญคือความสุขใจเมื่อเรามีความสุขใจเป็นตัวของบุญเราจะให้ใครก็ให้ได้อุทิศให้ได้แบ่งบุญแบ่งกุศลให้ได้เหมือนกับบุคคลมีสตางค์เมื่อคนมีเงินมีสตางค์แล้วจะเชื้อจานคนไหนทำบุญไปที่ไหนช่วยคนอย่างไรก็ช่วยได้เพราะมีฉันใดก็ดีคนจะอุทิศส่วนกุศลให้บุคคลอื่นหรือสัตว์อื่นจิตวิญญาณทั้งหลายเราก็ต้องมีบุญคือเราสร้างความดีของเราให้มีความสุขเราจึงจะอุทิศส่วนกุศลให้ได้และนี้ทุกท่านก็มีบุญมีกุศลและมีคุณงามความดีอยู่ในจิตใจของตนคือความสุขก็ขอให้ตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลให้แก่เปตญาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณด้วยเมื่อเราสร้างความดีอยู่สัตว์โลกทั้งหลายที่ตกทุกข์ย่อมมาคอยรับอนุโมทนาบุญกุศลกับพวกเราเป็นส่วนมากหากเราอุทิศให้แล้วเมื่อเขาได้รับเขาจึงได้พ้นจากทุกข์ไปก็อาศัยซึ่งพวกเรานี่เองเป็นผู้มีเมตตาสัตว์โลกทั้งหลายเขาจึงพ้นจากกองทุกข์ไปได้เหตุฉะนั้นแต่นี้ต่อไปก็ขอการตะพนเข้าฌานสมาบัติออกจากฌานแล้วมารับส่วนบุญสี่วันได้รับผลทุกวันนี้มันเข้าฌานไม่ได้จะทำไงล่ะอยากได้เร็วเกินไปแล้วเอาบางองค์เข้าได้ท่านก็เราก็ไม่เห็นอยู่ในป่าอาจจะเข้าก็มีบางองค์มันแต่ก็ขอทำไปเถอะองค์ที่ฌานได้เข้าฌานไ
กับองค์ที่ฌานไม่ได้เมื่อบริสุทธิ์เป็นพระอรหันต์แล้วเราไปทําบุญได้เท่ากันฌานได้นั่นเป็นหน้าที่อานิสงส์ผลบุญมันเคยได้ให้นั่งรถนั่งเรือมันยมกรุงเทพนี่แหละให้ค่ารถค่าเรือค่าเครื่องบินนั่งรถนั่งเรือไปโน่นไปนี่บุญอันนี้เองให้คนที่ฌานได้คนที่ไม่ให้ยานพาหนะไม่ให้ความสุขอย่างนี้ฌานไม่ได้ภิกษุเนี่ยโยมฌานไม่ได้เลยแต่สําเร็จเป็นพระอรหันต์อยู่แต่ฌานไม่ได้เพราะไม่มีบุญชนิดนั้นไม่มีพิเศษพอฟังได้ไหมแต่เหมือนโยมไม่มีรถเนี่ยต้องขอติดเพื่อนไปติดเพื่อนไปบ้านเหมือนกับโยมไม่มีไฟฉายเนี่ยคนหนึ่งมีไฟฉายใช่ไหมคนนี้ไปมืดๆเนี่ยหมู่สิบคนต้องตามคนนี้คนนี้มีไฟฉายก็คือบุญของเขาเนี่ยเขามีไฟฉายเขาสร้างบุญไว้ทานไฟฟ้าไฟฉายทานธูปทานเทียนเอาไว้เกิดชาติหน้าไม่ต้องใส่แว่นตามาก็ได้ตาดีมาก็ใส่เหมือนกันแหละอันนี้สงผลบุญวันนี้ถ้าเราอยู่สวรรค์รัศมีออกจากร่างกายแผ่วๆเลยเพราะด้วยอำนาจบุญแต่เทวดาบางคนเนี่ยโอ้ยมืดตื้อมันมีเพราะไม่ได้ทานก็เหมือนคนไม่มีไฟฉายนั่นน่ะอันนี้ส่งผลบุญขอให้โยมเห็นว่าปฏิบัติดีฌานไม่ได้ก็ช่างท่านไม่มีรถเก๋งเหมือนองค์อื่นนั่งก็ช่างท่านปฏิบัติดีรีบทำบุญเลยเพราะท่านไม่ได้ทานอย่างนั้นไว้แต่ท่านปฏิบัติทางด้านจิตใจท่านจะต้องการหลุดพ้นท่านไม่ยุ่งกับมีนะไม่ยุ่งกับรถกับเรือเพราะท่านรู้จักว่าเป็นนิวรณ์เนี่ยอาจารย์นี่นิวรณ์ทั้ง5ละได้แล้วถ้ามีโทรศัพท์มันเป็นนิวรณ์6ใช่ไหมข้อ6เพิ่มก็ถ้ามีรถเป็นนิวรณ์ข้อ7เขาบอกมันคิดถึงรถอีกแล้วมันนั่งภาวนามันมีนะมันเพิ่มเข้ามาอีกนะนิวรณ์ทำให้เป็นห่วงเนี่ยท่านก็เลยไม่ต้องการก็มีบางองค์คนจะให้อยู่แต่ท่านไม่ต้องการก็มีเยอะแยะแต่แท้จริงได้บุญเยอะกว่านะถ้ามีรถเราได้ขี่แต่รถเจ้าของคนได้บุญคนเดียวใช่ไหมถ้าคนอาจารย์ตรงไหนไม่มีรถขี่รถโยมคนนี้ก็ได้ขี่ของคนนี้ก็ขี่ของคนนี้ก็ได้คนนี้ได้บุญทั่วไปยิ่งได้บุญมากในหลายคนได้แบ่งให้หลายคนนั่งรถก็ได้นั่งหลายยี่ห้อไม่นั่งยี่ห้อเดียวโยมเอาเงินดีกว่าอะไรถ้าตักไปทีเล็กน้อยมันก็เต็มโอ่งเหมือนกันนะทำบุญได้ทีน้อยทีน้อยพอไปเห็นพระสุปฏิปันโนจริงๆปฏิบัติดีหัวหน้าชั้นเอกด้วยนี่พื้นที่มีปุ๋ยนะมากโยนเอาเลยวันนี้ทำเอาเต็มใจเจ้าของมันจะลงเท่าไหร่ก็ลงไปมันก็ได้บุญมากเพราะทั้งเต็มใจด้วยทั้งพระติพระติปฏิบัติดีด้วยก็ปลูกลงไปจะปลูกข้าวในนาเอาเต็มเปี่ยมซะเหตุฉะนั้นบางคนก็โยนลงข้างเดียวพุ่นปีหนึ่งไปทำข้างหนึ่งเวลาไปโดนหวยก็โดนข้างเดียวเงียบไปโดนอีกทุกทีมันรวยก็รวยเป็นสุดเขาเรื่อยรวยเป็นสุดเพราะเราทำเป็นข้างคาวบุญมันเอาให้เป็นก้อนเป็นชุดเหมือนคนค้าขายเนี่ยกำไรยิ่งใหญ่เลยแล้วก็เงียบอยู่ตัวแล้วบายนานๆจะมาได้กำไรอีกนะเขาเรียกว่าทำบุญไม่ติดต่อบุญมันก็เลยไม่ติดต่อมันให้เป็นจังหวะเหมือนกันมันเราควรที่จะทำได้ทุกวันเหมือนกับหยาดน้ำลงบนสายคาถูกโกงเม็ดหนึ่งป้อมป้อมป้อมอยู่ตลอดมดวันมดคืนเต็มองเลยวันนะทำเทน้อยเท่านั้นเองทำบุญท่านให้ทำเทน้อยนะทำไปเทน้อยเทน้อยเทน้อยจะทำไปมากๆครั้งมันได้มากลองดูโยมนี่จะมาวัดหัวลำโพงโยมจะมาในวัดนี่แต่ละครั้งเนี่ยโยมต้องเอาก้อนหินที่เขาหล่อเสาได้มาทุกวันทีละก้อนนะเอามาใส่ตะกร้าไว้มาถึงร้อยครั้งเลยร้อยก้อนหล่อเสาห้องน้ำเลยนะดีไม่ดีหล่อเสาห้องน้ำไปประโยชน์ของมันนั่นนะ นั่นนะถ้าเอามาทีละก้อนเท่านิดนิดเท่านั้นทำบุญก็เหมือนกันนับดูว่าวันนี้เราซื้อกินเท่าไหร่เราทำบุญบาทหนึ่งบาทหนึ่งได้ร้อยวันก็ได้ร้อยบาทแล้วนะคิดดูเกิดไปทำได้สัก10 ปีได้หลายบาทแล้วนั่นนะทำทีน้อยนะแต่ทำบุญท่านไม่ให้ทำมากให้ทำแต่น้อยมันแล้วก็ทำที่ความพอใจจะไม่ใช่นะถ้าเรากินเหล้าเราพอใจไปกินเหล้าเรามาให้พระไม่ได้นั่นนะปัทวีกสินังเพ่งพุทธรูปนี่เพ่งได้เพราะทำไมไม่ให้เอาดินมาเพ่งเพราะพุทธรูปเราเลื่อมใสนะนึกถึงพระพุทธเจ้าเราก็เลยเอาพุทธรูปชินราชใช่องค์สวยหามาไว้บ้านแต่ดูมันนี่จิตมันจดจ่อหลับตาลืมตาหลับตาลืมตาหลับตาดูเห็นพุทธรูปอยู่ลืมตาก็เห็นเราเรียก
เตโซกสิเรียกว่ากสินต่อมาจิตก็เลยสงบเป็นสมาธิไปนี่ได้ผลไม่มีปัญหาอะไรกสินสิบอย่างเรียกเอาได้ไม่ผิดวันนี้ที่จริงๆแล้วเราจึงจะมาสร้างปัญญาทีหลังไม่มีปัญหาอะไรเราต้องจำไว้พุทโธเราไม่เอาลมหายใจแล้วเข้าออกเราไม่เอาเราเอาอันนั้นเป็นกรรมฐานตั้งชาติอดีตผลมันเนาะจิตสมมุติขึ้นมามันมาชนเขาเรียกสัญญาสมมุติขึ้นมาจิตสมมุติขึ้นมาเหมือนนั่งอยู่บางคนนั่งอยู่ในห้องเนี่ยตัวใหญ่เต็มห้องเลยมันนะมันอย่างเดียวกันรับสิ่งอย่างเดียวกันนั่นมีนะพระก็เยอะโยมก็เยอะตั้งเนี่ยยังองค์น้อยอยู่เท่าเดิมมันแหละไม่มาชนเราตั้งอยู่ที่นั่นแหละรับตาเขาอีกโอ้จะชนอีกลืมตาดูเอาไปมามันความจำนี่มันเข้าใจเดิมมันก็เลยเล็กอยู่อย่างเดิมเมื่อมันได้เต็มที่มันแล้วนะที่เราเพ่งเราจะขยายให้ใหญ่ออกไปแบบนี้เดี๋ยวว่าได้แน่นอนได้กสินตัวนี้แน่นอนมันนี่เอาเล็กองค์เล็กๆเข้าไปแบบนี้เอาใหญ่ออกไปเขาเรียกสําเร็จแล้วเนี่ยสําเร็จแล้วนั่นสวยแล้วมันจะมีแสงสว่างเกิดขึ้นเลยในพุทธรูปนี่เขาเรียกกสินนั่นวันนี้เราจะเอาได้มั้ยน้อมพุทธรูปเข้ามาในไว้ในหน้าอกของเราได้แล้วเอาออกไปตั้งไว้ข้างนอกได้อันนี้เขาเรียกว่าอยากเล่นนั่นอยากเล่นเห็นมาเขาเล่นอยู่เล่นลูกแก้วเล่นอะไรหลวงพ่อฤาษีท่านพาทำธรรมกายเขาพาทำเนี่ยเขาก็เรียกเล่นกสินพวกเนี่ยกำลังทำกสินเพื่อให้จิตสงบเท่านั้นเองเมื่อจิตสงบแล้วมันเราทำออกทำเข้าแล้วผลของมันยังไม่ได้รับอะไรคือรับจิตสงบแค่นั้นยังไม่มีปัญญาแล้วก็ปล่อยจิตดูจิตของเราเพื่อความรู้จักว่าจิตสงบปีเราดูจิตเพื่อจะชำระกิเลสไปต่อไปไม่ได้ไปดูนั่นนะมันนี่ไม่ได้ไปดูพุทธรูปนะไม่ได้ไปดูแสงอันนั้นนะมันนี่อันนี้พวกเนี่ยเขาดูแสงเพื่อให้จิตของเขาสงบอยู่แค่นั้นล่ะมันไม่ก้าวหน้าแม้ว่าจะเทศหลงองเล็กแค่ไหนก็ตามมันเป็นเพียงจิตสงบปัญญามันไม่มีสามารถที่จะละกิเลสมันมันต้องยกธรรมะขึ้นมาวิจัยมันรวมความโลดความโกรธความหลงมาวิจัยเพื่อจะละกิเลสที่หลังยกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาวิจัยยังจะมีปัญญาจะไปงมมันนั่นอยู่ล่ะงมกสินอยู่นั่นล่ะไปดูอยู่นั่นล่ะมันก็ได้แต่แค่สงบเท่านั้นเองแล้วออกมามันก็มีความสุขอยู่มันสบายเวลามันสงบได้แค่นั้นแต่ว่าตนเองยังจะบรรลุธรรมไม่ได้ได้แค่จิตสงบเท่านั้นนะแย่ลองดูด้วยมันจะเป็นยังไงบ้างนี่แย่ลังมดแดงมันจะมากัดมือเราคนเพราะมันไม่ได้ละเด้ละความโลภและความโกรธเนี่ยแล้วต้องออกมาเล่นพวกนี้มันพวกกิเลสมันเนี่ยถ้ามันแสงสว่างขึ้นมาจริงแล้วไปเดี๋ยวไปเห็นเบอร์เห็นหวยเกิดขึ้นเห็นนิมิตต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยโอ้ยเราได้ตาทิพย์แล้วเนี่ยมันไปงมอยู่นี่งมไปงมมากับพระวิไลเมืองขอนแก่นเนี่ยติดห้องขังโยมขายนาขายสวนไปซื้อหวยซื้อไปแล้วนะพระเดินทางไปถึงที่นี่เขาไปเห็นหวยใช่ไหมเห็นชัดเลยแล้วก็บอกถูกเอาถูกเอาสัก3 งวดถึงเมื่อถูกเป๊ะเดี๋ยวก็เสื่อมมันอยากพออยากได้มันเสื่อมไปทีเดียวไม่เห็นอีกแล้ววันนี้เขาไปตั้งใหม่ไปหนีเขาไปรีอยู่ในป่าไปตั้งใหม่มันจึงจะไปเห็นอีกตั้งจิตเข้าไปถึงที่เดิมมันเขาไม่อยากวันนี้เขาอยากบำเพ็ญให้สงบเฉยมันก็จะเข้าไปจุดเดิมมันได้มันก็เขาสงบเขาจะเลิกได้มันเองเขารู้โทษของมันจะเลิกไม่ต้องบอกมันอย่างหลวงปู่ขาวนี่ท่านบอกมันบอกอยู่ที่ลงขอดพอบอกแล้วคนก็ไปซื้อหวยถูกสมัยนั้นมันเล่นมันตั้งแต่นานแล้วมันถูกแล้วหลวงปู่มั่นด่าแหลกเลยมันซับแหลกเลยไม่ทำสักทีจนมรณภาพขึ้นมาลองดูขึ้นมาแต่จริงๆเนนเขาก็เห็นเนนเขาบวชปีเดียวเขาก็เห็นถ้าเขาได้เคยได้ทานไปฟ้าไปฉายไว้นั่งก็ไปเห็นเนนกันบอกถูกเขาถูกเอาเลยเนนน้อยๆเนี่ยเขาบวชที่หลังเลยขอโทษคนจะไปจะมาวัดเนี่ยเขาบอกเลยตื่นไม่เช้ามาอาจารย์รถมาคันหนึ่งโยม5 คนบอกเนนเขามาฝึกได้ตั้ง4-5 องค์ถ้าเป็นกรรมเป็นเวรนะฝึกได้ดีแล้วถึงจะบวชเป็นพระไปคัดเลือกทหารถูกทหารหมดเนี่ยเสียดายมันตื่นเมื่อเช้ามันรายงานรถมาเท่านั้นคันคนมาเท่านั้นคนกรรมเขาเคยเป็นทหารมาหลายชาติเขาจนมากมันหลีกไม่ได้หลานนัตมานี่ขอเลดไปกำลังเรียนหนังสือกำลังเรียนปริญญามันเลดไปแล้วแหมมันสึกออกไปแล้วเกินไปตั้งคุณอายุ28 ปีเขายังให้เขาเป็นทหารเลยทีเดียวเลยเขาไม่ยอมทั้งคารวะน่าจะยอมน่าจะยอมเขาไม่ยอมยังเยอะอายุ28 ปีก็ยังให้เป็นทหารออกไป
จนแล้วน่ะ40กว่าปีพุ่นน่ะเขายังจะไม่ให้เป็นอยู่จนอายุ40กว่าปีทางโลกเขาไม่ยอมฉะนั้นพระที่ปฏิบัติดีมาพอพูดในฟังก็น่าจะยอมให้เขาบำเพ็ญไปเพื่อจะได้ช่วยศาสนาให้เจริญใช่ไหมมันไม่เอาโลกบีบคอแล้วแกบอกให้ศึกนะท่านเดี๋ยวมาเข้ากรมมีเองโลกมันบังคับนี่ก็เข้าไปมันหลานมานี่ไปเป็นทหารอยู่3คนแล้วมันฝึกได้ดีโอ้เสียดายเหมือนกันบอกว่าศึกเป็นทหารออกมาแล้วมาบวชอีกนะกลับไม่เอาละเรียนไปในซิปเหมือนในจ่าเขาปัดขึ้นไปเรื่อยเลยไม่เอาอีกคงจะไม่เห็นกระสินอีกนู่นแหละมันปลดเกษียณมันยังจะได้เห็นใหม่อีกนะมันจะยอมบวชคงจะได้ถ้าอุปนิสัยก็มีเขามาบวชใหม่อีกได้นะนี่เป็นปัญหาอะไรมากกว่ามันก็ไม่ถูกเป็นลูกบอกแม่ชีถ้าแม่ชีเป็นลูกของโยมมันคือคนทั่วไปโอ้ยแม่ชีอย่างมันบวชพระขาวมาทำไมแต่ไอ้เพราะการไหว้เนี่ยก็ไม่คิดหรอกนั่นก็ถ้าหรือเป็นถ้าเป็นพราหมณ์ถ้าเป็นแม่ชีแล้วถือศีล8ได้ดีแล้วถ้าโยมเกิดมีศีล5มันก็ไม่ดีมันทำไมก็เหมือนเราไปเคารพผีนี่แหละเราเป็นมนุษย์ดีแล้วเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ดีกว่าผีแล้วทำไมไปบูชาผีเห็นบอกเขาบูชากันอยู่นะตูเพราะผีเนี่ยทั่วไปเนี่ยเขาบูชานะเขาบูชากันอยู่มากมายนะเรามันดีกว่าผีนะสูงกว่าผีนะทำไมไปกราบผีไปไหว้ผีพระเจ้าไม่ให้ทำเรามันเป็นมนุษย์เนี่ยกว่าจะได้มาเป็นมนุษย์มันต้องมีศีลมีดีคุณดีอาตมาจึงบอกว่าชั่วกว่าผีดำเหมือนดำมันยังผีห้ายก็ห้ายยังผีซนก็ซนยังผีขี้ไล่ก็ขี้ไล่ยังผีเลยรวมลงไปหาผีหมดยังจะไปกราบมันอยู่เนี่ยอาตมาไม่เห็นตั้งแต่ชาวเรานะมันมาไปประเทศบูนายนี่ก็ไปเห็นพากันมีตู่ผีตามภูเขามุงภูมิพำอยู่นั่นแหละแขกอะไรมันหรือมันพวกถือคิดก็ไม่ทราบมันเขาก็บูชาผีอยู่เขาไม่มีพุทธที่พึ่งมันที่นู่นนี่แหละคนมาคนไม่มีที่พึ่งก็เลยไปพึ่งผีมันมาไม่อยากให้พึ่งนะถ้าจริงเนี่ยท่านมาถ้าเป็นลูกศิษย์ท่านมานะถ้าใครสร้างบ้านใหม่ไปซื้อบ้านใหม่บ้านจัดสรรนี่ถ้าจะมาไปแล้วท่านมาไม่ให้สร้างเลยตูผีศาลพระภูมิก็ไม่ทำให้ทำห้องหิ้งพระที่เดียวอยู่ข้างบ้านบ้านบนบ้านพอ